สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ14วิดีโอครับประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคมวันนี้นะครับมีอะไรครับวันนี้ก็อาจจะมีงานหนังสืออะไรกันหรือเปล่าอ๋อใช่ครับวันนี้วิ่งควายครับโอเคมีวิ่งควายครับเกิดขึ้นแล้วนะครับในเช้าวันเสาร์ที่11นะครับมีลูกศิษย์เราบางคนเห็นในเพจแล้วกว่าจะไปวิ่งควายฝ่าฝูงชนต่อสู้กับสงครามนี้มาได้นะครับได้โดมาหมดเป็นหลายพันบาทใช่ครับคิดว่าคุ้มค่าน่าดูนะฮะดูสภาพแล้วเอิบในจิตใจเลยโอ้โหนะครับก็อันนี้เป็นอัปเดตเรื่องแรกเกี่ยวงานโดจินที่ค่อนข้างจะเป็นปรากฏการณ์นะครับมีคนไปต่อคิวตั้งแต่6โมงงานเปิด10โมงไปต่อคิวกันถือว่าตื่นกันตีสี่ตีห้าครับผมแล้วเดินทางกันนะครับโอ้โหสุดจริงคุณมากนะครับในวันนี้ก็ได้มีผลงานมาดูแล้ววันนี้นะฮะสำหรับใครที่มาพรุ่งนี้ก็พลาดไปนะไม่ได้ดูที่นี่ใช่ครับผมสำหรับเดือนนี้ก็เป็นสัปดาห์หนังสือแล้วนะครับหวังว่าหลายคนเนี่ยคงจะมีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนะครับพวกท่านมีผลงานอะไรที่แบบคิดไว้ไหมว่าจะไปซื้อหรือว่าทำอะไรเนี่ยก็ที่ไปดูไว้ก็มีอาร์ตบุ๊กนะครับใช่อาร์ตบุ๊กเลยใช่ครับอ่านบุ๊กหลายๆเรื่องเลยของเด็กนุ๊กแล้วครับผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นก็คงต้องไปคุยหาการ์ตูนเลหลังกันเฮ้ยฟังดูแย่นะฮะแต่ก็โอเคผมเองก็จะมีแวะไปด้วยนะครับแต่ว่าการันตีอยู่ว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลาการสอนเราทั้งเหลื่อมกันอาจจะมีเวลาได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ผมต้องหาโอกาสไปแหละนะครับสำหรับใครที่ช่วงนี้ปิดเทอมอีกเรื่องนึงสำคัญมากนะครับตอนนี้มีคอร์สที่มานำเสนอสำหรับเด็กมัธยมที่ปิดเทอมคือคอร์สบึ้งปีอนาโตมีปีอนาโตมีฟอร์มังงะครับเป็นคอร์สการดูสอนดีแล้วใช่ครับสอนเกี่ยวกับการวาดอนาโตมีเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับเด็กมัธยมอันนี้ต้องขออภัยจริงต้องเด็กมัธยมเท่านั้นนะครับเพราะเราเปิดสอนในช่วงเวลาธรรมดาใช่ครับช่วงนี้เด็กปิดเทอมพอดีนะครับใช่แล้วก็จะหมดเขตภายในวันที่31ตุลานะครับใครที่เป็นน้องๆคนไหนอยากจะให้ผู้ปกครองมานะครับมาเปิดคลิปนี้ดูนะครับเรียนฟรีครับไม่มีค่าออกค่าใช้จ่ายไม่มีครับแต่ว่าอุปกรณ์ของน้องต้องออกมาเองนะไม่ใช่เดินมาขอกระดาษขอกระดาษผมตายเลยนะครับแล้วก็มีคอร์สหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบฝึกฝนจริงๆจังๆนะครับอันนี้เป็นคอร์สมีค่าใช้จ่ายแหละคือคอร์สปุ๊บดอยอิงดอยอิงฟอร์มังงะ 1.5 นะครับเป็นคอร์สที่นี่ครับคอร์สนี้คอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสำหรับเด็กปิดเทอมนะครับเด็กว่าเด็กมัธยมปิดเทอมหรือว่าคนวัยทำงานก็มีมาเรียนด้วยนะครับก็คือคอร์สนี้เนี่ยจะสอนคอร์ส1ทั้งหมดก่อนแล้วหลังจาก1ปุ๊บช่วง 1.5 ถึง 1.5 เนี่ยจะสอนวาดฉากพวกต้นไม้พวกมุมเปอร์เฟคทีพวกกล้ามเนื้อเบื้องต้นครับสำหรับคอร์ส 1.5 นี้แล้วก็ปิดเทอมมีเบชี่อีกอย่างนึงครับคือช่วงนี้เรากำลังเทสคอร์สอยู่สำหรับคนที่ติดตามเพจมาในช่วงระยะวัน2วันนี้นะครับนักเรียนในดอยอิง1.5 นะครับดอยอิง2 Anatomy for Manga ที่เปิดไปแล้วด้วยนะครับคอร์สเต็มนะจะได้เรียนคอร์สการแรงเงาด้วยนะครับมีการสอนการใช้แสงเงาแบบนี้ชื้อมีการใช้แสงเงานะครับน่าจะเห็นอยู่ใช่มั้ยพอเห็นนี่จะเป็นการใช้แสงเงาใส่ไปในคาแรคเตอร์ในการ์ตูนนะครับเป็นการใช้แสงเงาสาดเข้าไปในคาแรคเตอร์อันนี้ทุกคนคงจะเห็นในเพจแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนในช่วงปิดเทอมนี้เราจะทำการเทสเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะขึ้นแสงเงาในแบบมังงะได้ทุกคนครับคือเป็นช่วงการกุศลที่เราช่วยเหลือได้ในปีนี้นะครับอ้าวมีอะไรไหมสำหรับวันนี้นะครับมังงะที่นี่เป็นยังไงบ้างครับการยังไงบ้างก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษก็ใกล้จะปิดคอร์สแล้วใช่ไหมใช่สอนมาเองครั้งแล้วใช่ครับก็ตอนนี้นะฮะคอร์สนี้ก็คิดว่าเท่าที่คุยกันดูก็พอหลังจากหมดแล้วอาจจะต้องปิดสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มีคอร์สพิเศษอื่นเข้ามาอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจอันนี้ด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นน้องๆอันนี้เราอัดกันตอนประมาณ2ทุ่มนะครับนิดๆเขากำลังฝึกเรียนดรออิ้งกันอยู่นะครับติวศิลปะเข้ามหาวิทยาลัยของฝั่งอาร์ติสนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอาร์ติสด้วยนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับให้ห้องอยู่4ได้มีพื้นที่นะครับในการฝึกวาดรูปด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะติวศิลปะเกี่ยวกับการ์ตูนมังงะนะครับการฝึกวาดรูปนะครับรวมไปถึงการ
ขอโฆษณาเผื่ออาร์ติสต์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะติวศิลปะเข้ามหาลัยด้วยนะครับสามารถที่จะโทรติดต่อได้ที่เบอร์0995199915นะครับโทรมาเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดได้นะครับมีอะไรจะฝากถึงเด็กๆที่กำลังจะมาพรุ่งนี้อีกไหมครับทิ้งอะไรไว้ไหมอ๋อเด็กๆที่มาพรุ่งนี้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะใกล้สอบแล้วครับสำหรับฝั่งอาร์ติสต์นี่ก็อยากให้ตั้งใจหน่อยครับครับผมเพราะว่าเวลาเนี่ยอาจจะกระชั้นชิดแล้วครับช่วงนี้พวกช่วงนี้ก็อาจจะมีเตรียมตัวสอบพวกจุฬาครับหรือว่าศิลปากรนะครับอีกที่นึงนะครับก็ขอให้ตั้งใจทุกคนนะครับฝากถึงนักเรียนถึงคนที่ไม่สอบเข้านะครับแต่ต้องการจะเก่งเป็นเลิศในด้านนี้ก็ตั้งใจด้วยนะครับนะครับถึงจะไม่มีอะไรมาเร่งรัดเราแต่เร่งรัดตัวเองมากก็ดีนะครับประมาณนั้นวันนี้ก็ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ